ครับสวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตสรชนั้งยืนครับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตครับสาขาวิชาพัฒนาชีวิตและประกอบการชนวิชาที่2ครับวิทยาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวันโอเคเศรษฐกิจมีข้อเศรษฐกิจให้หน่อยและการจัดการก็เป็นการวิเคราะห์ครับวิชานี้ก็คงจะวิเคราะห์ในการจัดการคือในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็มันมีที่เขามีอยู่3ประเด็นนะฮะก็คือเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันกับการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันวันนี้โลกเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนทุกนาทีสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนคนจนนะเวลาเศรษฐกิจมันช่วงฟองสบู่แตกนะเศรษฐีพันล้านล้มละลายตายเพียงข้ามคืนผมเดินทางไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ครับอย่างเช่นบุรีรัมย์นะโรงแรมใหญ่ๆติดถนน24ผมเข้าไปพักพนักงานโรงแรมไม่ต่ำกว่า15คนคนพักมีคนเดียวตึกสูงประมาณ5ชั้นโอ้เขาจะอยู่ยังไงไปหาดลาวัยรอบก่อนหลังโควิดเปิดใหม่ๆจิ๊กเป็นแถบเลยพี่น้องชาวเลมลาวัยนะที่หาดลาวัยนะต้องเอาปลามาแลกข้าวที่ยโสธรเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่เราจะดำรงชีวิตในปัจจุบันนี่อยากให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่านักศึกษามหาชีวิตศูนย์นั้นยืนจะอยู่รอดยังไงอยู่รอดจะดำรงอยู่ยังไงในยุคนี้คุณต้องวิเคราะห์แล้วคุณต้องศึกษาแล้วอย่ามาเรียนเอาใบปริญญาเอาไปข้างฝาเอาไปแอบเพื่อนไปแปะฝากูเทยิ้มหายเลยกูรับปริญญาบัตรต้องทำให้เราอยู่ได้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างมีความสุขอย่างสง่าผ่าเผยอย่างมีศักดิ์ศรีครับนี่คือนักศึกษาจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าเศรษฐกิจต่อไปนี้เราจะดำรงอยู่ได้อย่างไรก่อนที่ผมจะไปผมสั่งกำชับอาจารย์เฉลิมชัยว่าอาจารย์เฉลิมชัยฝากหน่อยนะสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกเนาะมีบ่อน้ำชุมชนน้ำสางแซงชุมชนโอ้น้ำสางแซงชุมชนตักกินทั้งหมู่บ้านมันก็อยู่ได้เพราะมันจะหมดหน้าเดือนเมษามันก็ขอดเอาอะขอดเอามันก็มีมันก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่ได้ตอนนั้นประชากรก็ประมาณสัก150คนครัวเรือนก็ประมาณ50ครัวเรือนณวันนี้มันประมาณ400ครัวเรือนประชากร 3,000 แล้วบ่อน้ำนั้นจะอยู่ยังไงก็มาเปลี่ยนเป็นน้ำประปาครับพอมาเปลี่ยนเป็นน้ำประปาก็เจาะน้ำบาดาลเจาะสูบขึ้น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 ตอนแรกแฮปปี้นะบ่อน้ำบาดาลแห้งเอาเทวุ่นวายหลายจังหวัดวุ่นวายเอาแค่ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้อยู่ลำบากแล้วดำรงชีวิตกันยากนี่แหละผมก็เลยบอกเฉลิมบอกอาจารย์สมใจว่าฝากนักศึกษาหน่อยนะนักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องมีบ่อน้ำประจำตระกูลอาจารย์มองว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญในการดำรงชีวิตคือมันจะช่วยเศรษฐกิจไม่ได้ไม่มากก็น้อยนะช่วยเศรษฐกิจหมายความว่าณวันนี้เราจ่ายไปอย่างเช่นคนที่จ่ายไป500 300 200 100นี่ก็คือเราใช้น้ำที่ภาครัฐจัดให้อาจารย์มองว่าเทศบาลอบต.นี่ก็มีน้ำประปาอยู่เนาะยังดื่มไม่ได้ก็ต้องไปซื้อน้ำขวดอีกซื้อน้ำขวดพอไปซื้อน้ำขวดเสร็จปุ๊บผมถึงก็บอกว่าแล้วชาตินี้นี่อย่างกินน้ำเยอะๆแบบผมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ5ขวดขวดละ15บาทผมได้ประมาณเองก็แล้วกัน5ขวดใหญ่โอ้จ้ะ8ขวดขวดละ7บาท8เป็นน้ำเกือบ100อาจารย์มองนิดนึงครับผมจะจูงอาจารย์มานิดนึงคือว่าน้ำในครัวเรือนเนี่ยมันสร้างได้มั้ยครับสร้างได้สร้างแบบไหนเอาน้ำไปกลั่นไปกรองนี่บ่อย่างนี้เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปจุดนั้น okay. ผมมาสู่การวิเคราะห์เศรษฐกิจมันทุกเรื่องอ่ะที่เราจะต้องเซฟตัวเองต้องเซฟคอสต้องเซฟตัวเองคือให้เราอยู่ได้ในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยโดยพึ่งบ่งขาของตนเองไม่พึ่งภายนอกใช่ภายนอกชุมชนพึ่งยืนด้วยลำแข้งของตนเองพึ่งครอบครัวเองใช่พึ่งชุมชนพึ่งกันเองใช่ในสังคมในหมู่บ้านในตำบลเราก็พึ่งได้คือวิชั่นผมเคยมองว่าถ้าชาวบ้านมีน้ำใต้ดินชาวบ้านมีเครดิตเท่ากับบัตร ATM เลยการมีธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ใต้ถุนบ้านเองเท่ากับมีบัตรเครดิตเท่ากับมีเครดิตเอาก็มีเครดิตสิเครดิตดีก็คือผลผลิตมันออกมาผมมีบัตรเครดิตเวลาขึ้นเครื่องผมมีบัตรเครดิตก็ไปกดเอาเพราะว่าเราเป็นข้าราชการเงินที่ไหนก็เราก็โอนเข้าครับเข้าบัตรเครดิตแต่ชาวบ้านถ้ามีเครดิตอันนี้ผมให้วิเคราะห์เศรษฐกิจให้นักศึกษาคิดเอานะอะไรคือเครดิตของคุณน่ะอะไรความมั่นคงคุณอะไรคือความมั่นคงคุณน่ะมีน้ำคือความมั่นคงของเขามีอยู่กับฟ้าความมั่นคงของเขาอยู่กับเขื่อน
ความมั่นคงของเขาอยู่กับฝายอยู่กับความมั่นคงของการดำรงชีวิตของเขานี่อยู่กับน้ำประปาอยู่กับน้ำบาดาลอยู่กับอนาคตที่มืดมนก็ไม่แน่ว่าวันนึงอาจจะขาดหายไปได้นี่แหละผมถึงบอกว่าถ้าผมจะสร้างเครดิตให้น้ำยืนผมต้องเริ่มต้นที่นักศึกษามหาชีวิตผมถึงอาสามาสอนนะนักศึกษาต้องฟังดีๆนะจุดนี้สำคัญมากที่อาจารย์ผมจะอาสามาสอนเพราะผมบอกว่าบั้นปลายในชีวิตผมไม่ได้หวังอะไรหรอกผมมองว่าน้ำยืนคือมหานครแห่งน้ำไงชื่อก็บอกอยู่แล้วอาจารย์นะมันบอกแต่ชื่อแต่บางตำบลเนี่ยยังได้ส่งน้ำส่งอะไรอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาวิเคราะห์การดำรงชีวิตว่าแต่ละวันกูจ่ายอะไรแล้วกูจะเซฟชีวิตกูได้ยังไงซื้อน้ำดื่มเท่าไหร่พอไปนะครับที่พูดไปสุภาพซื้อน้ำดื่มเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอาหารประจำวันลองทำบัญชีครูเรือนดูลองดูนะครับอะไรที่เราได้มาฟรีๆให้นักศึกษาช่วยวิเคราะห์ว่าเราไม่ต้องซื้อได้ไหมเราต้องเซฟตัวเองได้ไหมนี่คือการที่นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ย้อนเดินนิดนึงนะอาจารย์นะทุกอย่างที่พูดกันเนี่ยมันสร้างได้ในชุมชนของเราในตัวเราสร้างได้ไหมจ๊ะสร้างได้หมดเลยเอาอย่างนี้นะผมจะเอาแดดมาเป็นไฟฟ้าในบ้านผมเก็บน้ำมาตรงนี้ที่นี่5ปีแล้ว5ปีแล้วผมสะสมน้ำนอกจากครอบครัวผมเยื่ออาจารย์ครอบครัวอื่นทางนี้ลุงสำทางโน้นลุงชินทางโน้นทุ่งนาไปทางโน้นตำบลศรีวิเชียรบ้านสงวนรัตน์บ้านวาดีอยู่ซอย2เติมน้ำลงไปไปถามน้ำบาดาลแต่ละชุมชนเวลาคิดอย่าคิดแค่ตัวคนเดียว คิดถึงคนข้างเคียงคิดถึงชุมชนที่อยู่ข้างเคียงแล้วความมั่นคงจะตกอยู่ลูกหลานที่จะอยู่น้ำยืนโอเคมาหัวข้อที่สองอันนี้ให้นักศึกษาคิดนะนักศึกษาครับลองเข้าไปในดู YouTube หรือจะเข้าไปสืบเสิร์ชนะไปดูว่าบ่อน้ำพระรถเมลีกับนาง12มันมีไหมบ่อน้ำพระรถเมลีอยู่ที่ไหนมั่งผมประทับใจกับบ่อน้ำโบราณลองไปดูว่าบ่อน้ำพญาช้างสารช้างเอราวัณกับนางหงหอมอย่างนี้นะลองไปดูบ่อน้ำของเจ้าเงาะกับนางรจนามีอยู่ที่ไหนมั่งให้นักศึกษาไปดูเพราะฉะนั้นบ่อน้ำหลายพันปีมันมีให้เห็นอยู่มีหลักฐานรองรับคุณนักวันนี้ผมทึ่งๆในภูมิปัญญาโบราณไงเมื่อคุณอยู่ที่อย่างเช่นนะลองเล่าไปนักศึกษาเราเนี่ยสุกันอยู่ตรงนี้คุณต้องสร้างบ่อน้ำประจำตระกูลเลยอีกพันปีนี่ลูกหลานคุณนี่จะลึกสร้างได้สิเอาช่างนวดนะนั่นแหละบ้านน้ำยืนนั่นสร้างวันนักศึกษา20กว่าคนนี่คุณต้องมีบ่อน้ำประจำตระกูลบ่อน้ำที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับคุณว่าน้ำประปาปฏิเสธอาจารย์พูดถึงน้ำดื่มใช่ไหมเนี่ยทั้งน้ำดื่มน้ำกินน้ำอุปโภคน้ำบริโภคไปเรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่ต้องซื้อน้ำขวดละ5บาท10บาท15บาทมาไว้ในตู้เย็นก็เรื่องใหญ่เอาแค่เรื่องชีวิตประจำวันคุณทำอะไรอ่ะชีวิตประจำวันคุณทำอะไรตื่นขึ้นมาแล้วคุณยกน้ำแล้วตื่นขึ้นมาคุณหุงข้าวคุณใช้น้ำแล้วตื่นขึ้นมาคุณอาบน้ำก่อนไปทำงานแล้วมันคลุกคลีอยู่กับน้ำแล้วก็งานน้ำที่จะประกอบอาชีพคุณมันเป็นเศรษฐกิจที่จะฟื้นคุณให้นักศึกษาวิเคราะห์ก็สอนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจก่อนหน้านี้มีแต่การแลกหรือไม้ใครว่าใครมีหน่อไม้เอาไปแลกปลาละใครมีปลาละเอาไปแลกเห็ดโคลนเอาไปแลกข้าวเอาไปแลกปลาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนยุคนั้นมีการแลกเปลี่ยนทุกวันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนมันเป็นธุรกิจไปแล้วคุณเห็นไหมปลาล้ำไหมพี่ลมพรโอ้ยดังไปถึงอเมริกาสมมติว่าถ้ามีเรามีลูกศิษย์นะเอางี้น้ำพริกแม่ประนอมไปขายในเยอรมันอย่างมีแม่กิมไลท์แม่กิมล้งแม่กิมอะไรไล่ไปโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยเขาเอาความเป็นอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษสืบทอดสู่วงตระกูลชื่อตัวข้าพเจ้ากำนันจุนนี่ไม่เคยว่าไล่กำนันจุนโควิดก็คือโควิดแสดงว่าเราต้องมีความมีแบรนด์ตัวเองแบรนด์เราเนี่ยแบรนด์ตัวเองมีหมวกมีผ้าลายพันอย่างนี้เป็นแบรนด์คนเดียวในโลกก็มีผมนี่แหละแต่เสียอย่างเดียวนี่ใส่เสื้อโล้นี่เพราะฉะนั้นสร้างแบรนด์ตัวเองกระบวนการสร้างแบรนด์ตัวเองให้คนรู้ผมถึงบอกว่านักศึกษาต้องมีเพจมีเพจนะครับต้องมีออฟฟิศของตัวเองอยู่ในหน้าเฟซไม่ต้องไปช่องสำนักงานไปเช่าอะไรตึกรามม่านช่องอะไรนะไอ้ราชด้ายมันมีสำนักงานที่ไหนร้านค้าห้างมันมีคนที่มาขึ้นทะเบียนกับเขาเนี่ยส่งห้าง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 ส่งผ่านราชด้ายราชด้ายบอกส่งคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาจัดการแบบนี้แล้วนักศึกษาจะต้องมีห้างของตัวเองก็คือเพจมีแบรนด์ของตัวเอง
ครับมีแบงค์ของตัวเองสร้างได้นะจ๊ะน่าจะผ่านข้อ2น่าจะผ่านนะครับข้อ3ครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่านให้จบระดับครัวเรือนระดับครัวเรือนก่อนระดับชุมชนระดับครัวเรือนก่อนระดับครัวเรือนนี่คือผมจำได้ว่าสมัยผมเป็นเด็กในระดับครัวเรือนนะเกี่ยวข้าวเสร็จแม่พาต้มเกลือขูดดินอาจารย์อยู่โคราชครับไม่อยู่น้ำอำนาจต้มเกลืออ้าวมีเกลือใส่ตะกร้าใส่กระท่อไว้เยอะมากนั้นก็อยู่ในยาก็ปลูกผักมีหัวหอมมีหัวกระเทียมแขวนเอาไว้อันนั้นคือภาพเมื่อภาพที่ผมหลับตาไว้ในครัวเรือนไงทำไมครอบครัวผมอยู่ได้ไงก็หลับตาว่าในระดับครัวเรือนก่อนว่าที่เราจะอยู่ได้วันหนึ่งฉันไม่ได้ใช้เงินสักบาทฉันจะอยู่ได้ยังไงต้องคิดอย่างนั้นทีนี้บ่อเลี้ยงปลามันเยอะมากพ่อพาขุดบ่อเลี้ยงปลาในยุคนั้นอันนี้ผมพูดเมื่อประมาณเกือบ60ปีที่แล้วแล้วมีผักมีปลามีข้าวเอาอย่างนี้ได้ซื้อแต่รองเท้าเสื้อผ้าแม่ทอเอาทอเองอีกผ้าเนี้ยก็แม่ก็ทอให้โอ้นะครับกางเกงแม่เอาผ้าที่ทอมาตัดอีกเฮ็ดไปถึงแต่เกือบไอ้ค่าน้ำค่าไฟไม่เคยคิดนี่คือการระดับครัวเรือนนะพันให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าเราอยู่แบบพึ่งตนเองค่อยๆขยับให้นักศึกษาค่อยๆขยับอย่างนี้ถัดไปอีกเอาทีนี้ครับระดับชุมชนถ้าเกิดว่าชุมชนของเราระดับชุมชนมันก็มีคนที่เห็นแก่ตัวมันก็มีคือเป็นเกลียวเป็นฟันเฟืองช่วงร่วมกันที่ผ่านมาดีใจนะครับป่า 2,000 ไร่ป่าสังหวายป่าสังหวายนะครับนี่แหละคือไฮไลท์สำคัญพื้นถิ่นนะฮะคือไฮไลท์สำคัญแหละน่าจะเป็นระดับชุมชนระดับอำเภอก็ยังเป็นได้นะเพราะว่าในระดับชุมชนนี่เราเอาจุดแข็งของชุมชนผมมาจากชุมพรไปที่เกาะพิทักษ์ผู้ใหญ่หลังพาพี่น้องในชุมชนทำโฮมสเตย์มีฝรั่งเข้าไปมีคนภายนอกครับมีอาหารการกินให้กินอยู่บนหาดเกาะพิทักษ์ครับมีนักท่องเที่ยวอะไรมากมายขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจชุมชนนาก็ไม่มีหาแต่ปลาครับเอาบริเวณเกาะพิทักษ์สะอาดสะอ้านโยน EM บอลก่อนเข้าเกาะน้ำสะอาดแล้วปูปลาอุดมสมบูรณ์รอบเกาะพิทักษ์คนไปท่องเที่ยวทีนี้เราไม่มีทะเลเราคิดยังไงเราก็มีนามีไร่เราก็มีนาบางคนก็บอกว่านาแม่เท่าก็ไปสร้างกระต๊อบอยู่ตรงนั้นเดินออกไปนั่งรถไฟคุยตั้งกินกาแฟอยู่กับเถียงนาไปนาเด้อ อย่างนี้ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งซึ่ง นักศึกษาของเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เสียโอกาสว่าเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์รอบด้านดูต่างๆที่เขาขับเคลื่อนก็กูพอมีอะไรวะต้องมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์สิให้วิเคราะห์สิว่าก่อนที่คุณจะช่วยชุมชนคุณช่วยตัวเองให้มันรอดก่อนช่วยตัวเองครอบครัวก่อนเออนี่ก็จะมาชุมชนแล้วต่อไปก็คือมันก็จะค่อยๆเป็นธุรกิจถัดไปให้เริ่มที่ตัวเราที่ผ่านมาอดชื่นชมไม่ได้กับไร่นาไฟดูอ๋อไร่นาไฟดูอดชื่นชมไม่ได้ครับครับครับน้องปริมกับคุณสิริประพันธานนะครับนี่ก็คือเขาเริ่มได้รับครัวเรือนแล้วครัวเรือนทีนี้เขาดึงคนในชุมชนมามีงานทำนี่ก็คือวิชาที่2ที่นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์จัดการชีวิตของตนเองให้เรียบร้อยอยู่ในกรอบนี้เขียนออกมาให้มาทำโครงงานให้มาทำโครงงานมาคุณวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้แหละแล้วโครงงานของคุณน่ะจะเป็น1โมเดลที่สำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนของคุณก็สามารถที่เป็นพัฒนาเป็นธุรกิจชุมชนหรือเป็นธุรกิจในภาคเอกชนต่อไปได้ยกระดับได้นักศึกษาอย่าลืมนะไปดูโครงงานวิธีทำโครงงาน5บทนี่คือศึกษาตัวเองนะครับศึกษาเองนะครับอย่ามาสอนกันเลยเราเรียนระดับปริญญาตรีแล้วเข้าไปดูใน YouTube ดู YouTube ดูไปดูมาวิธีการทำบทที่1บทนำกิจกรรมการเขาเขียนยังไงเขียนไงเขามีบอกวิธีหมดนักศึกษาค้นคว้าเองเอาไว้แล้วมาปรึกษาโค้ชครับเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ